ไปแถวบ้านตรงนั้นเพราะว่าได้หลักกลางดีมากคุยกับโรงงานนี่คุยครั้งนึงกันท็อปไปครั้งนึงไม่เคยแก้แค่เป็นเรื่องเดียวครับชาวบ้านก็ใจเลยถึงได้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นมาคือว่าถ้าทุกวันคนผมเคยจะเลือกว่าให้โรงงานนี่ดูแลทุกกระเป๋าชุมชนในตัวกระเป๋าคนในโรงงานมากมายเขากระลาปากแต่ไม่เคยทำทั้งยังตีระปากกับรถประมาณ 3-400 ครัวเรือนครับเป็นพันคนนะฮะในบริเวณรอบโรงงานตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่แล้วครับทุกครั้งที่มีปัญหาผมก็ร้องเรียนไปตามขั้นตอนแต่วันนี้มันทนไม่ไหวจริงๆสำนักงานได้สั่งการนะครับตามมาตรา37นะครับให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานโดยให้แก้ไขระบบน้ำเสียจากการใช้น้ำของคนงานนะครับจากน้ำที่ผ่านการผ่านกองวัตถุดิบคือน้ำล้างพื้นนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียซะนะครับแล้วก็ให้มีมาตรการที่ไม่ให้น้ำกลับนะครับหลุดรอดผ่านลำรางสาธารณะไปอีกนะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยตัวผมเองนะครับร่วมกับวิศวกรหลายงานร่วมกับนายยกอบต.เขาก่อนะครับกำนันตำบลเขาขาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับร่วมกับอบต.นะครับของตำบลเขาขาร่วมกับผู้มีอำนาจของบริษัทนะครับเข้าทำการตรวจสอบดูร่องรอยของการที่เกิดความเสียหายครั้งหนึ่งซึ่งได้เสนอแนะให้โรงงานปิดกั้นน้ำที่ออกไปยังลำรางแล้วก็ให้ดึงน้ำจากระบบล้างพื้นน้ำของลำรางเข้ามาสู่ระบบท่อพักแล้วก็ดูดขึ้นระบบน้ำเสียโดยให้ขยายบ่อพักน้ำด้วยนะครับ